สวัสดีครับจากร้านของเล่นไทยเล่นที่ถอย .com นะครับพบกันอีกครั้งเป็นประจำทุกวันกับการรีวิวของเล่นนะวันนี้ผมจะมารีวิวปืนของเล่นอีกชนิดนึงมันคือตัวปืนที่สามารถยิงลูกกระสุน BB ได้ลูกกระสุน BB ก็คือลูกกระสุนอย่างนี้นะลูกกระสุนที่ใช้สำหรับพวกปืนอัดลมปืนอัดลมเหล็กปืน BB กันนี่แหละใช้ลูกกระสุนชนิดเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่ใช่ปืนอัดลมนะครับมันจะเป็นการที่ขับเคลื่อนลูกด้วยการดีดสปริงนะไม่มีลูกสูบใดๆเลยนะครับผมเป็นการใช้สปริงล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นมันจึงจะไม่ค่อยแรงนะครับคือก็ซื้อปืนรูปร่างหน้าตาเงี้ยก็อย่าไปคาดหวังว่ามันจะแรงนะครับมันสำหรับปืนเด็กเล่นนะเนาะมันจะมีด้วยกันทั้งสิ้น3สีนะครับมันก็จะมีสีเนี่ยไอรอนแมนสีแดงเหลืองนะแล้วก็สีเอวาเกเลียนสีม่วงเขียวไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้ยังจะรู้จักไอ้การ์ตูนเอวาเกเลียนหรือเปล่าแต่ถ้ารุ่นผมเนี่ยรู้จักแน่นอนนะอันนี้สีเนี่ยพาเทลมาเลยมันก็จะเป็นสีฟ้าขาวนะครับผมจะมีด้วยกันทั้งสิ้น3สีอย่างนี้นะตัวนี้ยิงลูกกระสุนได้ทีละ1นัดนะครับสำหรับวิธีการเล่นของมันก็คือให้เราถอยสไลด์ค้างไว้อย่างนี้ครับแล้วใส่ลูกกระสุนแล้วก็ดึงสไลด์กลับแล้วก็กดลั่นไกอย่างนี้นะอย่างที่ผมบอกการยิงลูกไปจะไม่ใช่การอัดลมนะครับเป็นการที่เราถอยเนี่ยเพื่อดึงไอตัวไอตัวดีดของมันน่ะให้มาตีลูกแค่นั้นเองนะอย่าหวังความแรงนะครับไอปืนนี้มันปืนเด็กเล่นเนาะเดี๋ยวผมจะลองยิงให้คุณดูใส่ได้ทีละ1นัดเท่านั้นนะครับนัดเดียวใช้ลูกกระสุนขนาด6มิลคงไม่ต้องมาถามผมนะว่ามันยิงลูกเหล็กลูกอะไรได้หรือเปล่า โอเคนะเอาแค่นี้ก็พอละครับผมมันเป็นของเล่นนะครับนี่นะใส่ลูกกระสุนตรงนี้ครับปั๊บใส่ลงไปแล้วเราก็ดันสไลด์มันกลับอย่างนี้เนี่ยพร้อมยิงแล้วมายิงลองนี่ใส่กระป๋องนี่เลยมันคงไม่ปิวไปไหนแล้วครับผมฟังแค่เสียงแล้วกันเนาะโอ้เดี๋ยวหากระป๋องสภาพดีๆหน่อยนี่นะครับฟังเสียงครับเห็นไหมไม่แรงไม่บุบเลยดีกว่านะครับแต่ก็พอได้อะเนาะยิงขำๆนะครับเอาสำหรับเด็กเล่นนะครับเด็กในที่นี้ก็คือขอ3ขวบขึ้นไปนะไม่ใช่ว่าซื้อให้เด็กเล็กเล่นนะครับไม่เอานะขอ3ขวบขึ้นไปนะครับนี่ครับอีกสักนัดนะครับเห็นไหมมันแทบไม่ขยื้อเลยแต่ก็มันก็แรงในระดับหนึ่งอ่ะยิงให้ครบ3สีเลยครับมันก็แรงเท่ากันแหละแต่ก็อยากยิงกันเนาะตึ้มมันไม่ค่อยเห็นผลแฮะยิงเนี้ยยิงกระดาษดีกว่าลูกปิวหายไปไหนแล้วมาสักแป๊บหนึ่งครับเอาลูกใหม่ซื้อก็จะมีลูกแถมให้ไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าได้แต่ปืนเปล่านะมีลูกแถมให้ไปด้วยบางส่วนไอ้ปืนเนี้ยแล้วก็สามารถซื้อได้ง่ายๆเลยเพราะว่าราคามันจะไม่ค่อยแพงไม่แพงเลยดีกว่าหลักสิบนะวัสดุเป็นพลาสติกชึบมาลองยิงดูครับกระดาษปิวอยู่แล้วกระดาษไม่ปิวก็ไม่จะว่าอย่างไรแล้วมาจึ๊บนี่ฮะเล่นง่ายๆเลยแค่นี้เองครับนะครับซื้อให้เด็กเล่นได้ขอไม่ใช่เด็ก 1-3 ขวบนะขอ3ขวบขึ้นไปนะครับผมอย่าเอาให้เด็กเล็กเล่นมากเพราะว่ามันก็มีความเป็นอันตรายอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับผมอย่าประมาทขอเป็นเด็กโต3ขวบขึ้นไปเท่านั้นถ้าคุณสนใจสินค้าตัวนี้ผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องผมไว้หน่อยผมจะมีการรีวิวของเล่นทุกๆวันนะหลังๆเนี่ยผมจะมีการรีวิวของตกแต่งบ้านขึ้นมาด้วยเพราะว่าผมไปเปิดขายสินค้าประเภทพวกนั้นบ้างแล้วเพราะว่าหลังๆเนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงผมสู้คนจีนไม่ได้นะครับวงการของเล่นถูกคนจีนแซงชั่นอย่างรุนแรงเลยไม่รู้ว่าผมจะหลังเหตุการณ์สภาพนี้จะได้นานเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ประกอบกับผมเป็นคนชอบขายของของตกแต่งบ้านอยู่แหละนะก็เลยว่าอาจจะย้ายอาจจะปรับเปลี่ยนไปเป็นขายของตกแต่งบ้านบ้างแล้วนะครับก็ถ้าตราบใดที่ยังมีคนดูการรีวิวของเล่นอยู่ผมก็คงยังทำอยู่ยังขายประเภทนี้อยู่นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ